ขายนะคะตรวจสอบภาพของการลงทุนทั้งเซ็ต50 Futures รวมถึงทองคำปรับกลยุทธ์อย่างไรตรวจสอบกับทางด้านคุณพันงามอารยวุฒิจาก Classic Gold Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ขอกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนภาคบ่ายนะคะทั้งหมด3อนุพันธ์เลยแล้วกันนะคะทั้งเซ็ต50ทองคำรวมถึง Single Stock นะคะแนะนำให้หน่อยค่ะเปิดตลาดมาของเซ็ต50 Futures นะคะโอกาสหรือว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าตอนเช้านี่ปิดระดับที่ถือว่าเป็นปิดลบไปแต่ว่าทรงตัวนะคะโอกาสบ่ายนี้เป็นยังไงคะค่ะสำหรับเซ็ต50นะคะเราก็ยังมองว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะการอ่อนตัวลงมานี่ก็คือเป็นลักษณะของการ take profit นะคะเมื่อระดับราคาเนี่ยขึ้นไปสู่แนวต้านนะคะสำหรับเซ็ต50เนี่ยเราก็มองแนวต้านที่1042แล้วก็1052จุดนะคะแนวรับที่1030จุดแล้วก็1025จุดนะคะส่วนเซ็ต50series U 14นะคะแนวต้านที่1040แล้วก็1050จุดนะคะส่วนแนวรับที่1025จุดแล้วก็1020จุดนะคะสำหรับนักลงทุนที่เปิดลองไว้แล้วนะคะแล้วรับความเสี่ยงได้ก็แนะนำให้ถือลองต่อนะคะส่วนนักลงทุนที่ปิดทำกำไรไปแล้วนะคะก็อาจจะรออ่อนตัวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปเทรดดิ้งลองนะคะอันนี้ก็ให้เน้นเก็งกำไรเร็วนะคะเพราะว่าอาจจะมีความผันผวนเหมือนกันนะคะค่ะค่ะคือบ่ายนี้ถ้ามองว่ามีความผันผวนนะคะคือตอนเช้าเนี่ยปิดอยู่ในแดนลบโอกาสที่เปิดมาตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างคะคือยังมองว่าน่าจะพักฐานลงต่อหรือว่าจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาช่วงสั้นค่ะภาพกราฟในราย60นาทีเนี่ยก็คือช่วงที่อ่อนตัวลงมาก็คือ RSI เข้าเขต overbought นะคะก็เลยมีการขายทำกำไรออกมาแต่เราก็ยังมองว่าการอ่อนตัวนี้นะคะยังเป็นจังหวะที่นักลงทุนที่ยังไม่มีสถานะเนี่ยอาจจะเข้าไปเปิดลองได้นะคะก็คือมองเทรนว่ายังเป็นขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทำขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,040-1,050 จุดได้นะคะปัจจัยบวกก็ยังมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะในประเทศต่างชาติก็เข้ามาซื้อค่อนข้างมากนะคะเมื่อวานนี้นะคะกองทุนเองก็ซื้อเนื่องจากเปิดกองทิกเกอร์ฟันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรวมถึงการเมืองเราก็มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะส่วนต่างชาติเองนักลงทุนก็มองว่าเฟดจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมานะคะรวมถึงต่างชาติก็นักทุนต่างชาติก็เข้ามาซื้อในตลาดหุ้นทั้งภูมิภาคนะคะในช่วงเช้าก็มีการปรับเปิดบวกขึ้นมาแต่ก็มีเทคโปรฟิตไปบ้างนะคะค่ะถ้ามองจากภาพเทคนิคนะคะก็คือยังคงมองว่าแนวโน้มเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็คืออาจจะมีการย่อลงมาบ้างเพราะว่าขึ้นมาสูงแล้วเป็นจังหวะแค่พักสั้นๆเท่านั้นใช่ไหมคะค่ะยังมีโอกาสไปต่อค่ะค่ะงั้นถ้าข้ามไปดูที่ภาพของราคาทองคำกันบ้างนะคะถ้าดูจากสภาพนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางค่าเงินบาทนะคะตอนนี้เห็นว่ามีแข็งค่ากลับมาด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ไหลกลับเข้ามาพักในตลาดหุ้นไทยนะคะตรงนี้ส่งผลไปยังทองคำในบ้านเรายังไงบ้างคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้เป็นลักษณะแกว่งตัวแบบไซด์เวย์นะคะแต่ก็เริ่มมีสัญญาณลบออกมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าการขึ้นไปทำไฮเนี่ยใน2วันนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวันพุธนะคะแล้วก็วันอังคาร2วันนี้ไม่ทำนิวไฮนะคะก็ส่งสัญญาณลบออกมาแล้วก็รวมถึง SCDR ก็ขายออกมานิดหน่อยด้วยนะคะ0.26 ตันเมื่อวานนี้นะคะรวมถึงในตลาดโคเม็กซ์นะคะก็มีสถานะก็คือมี Open Interest เนี่ยที่ลดลงหมายถึงว่านักลงทุนก็ลดปริมาณการซื้อขายลงมานะคะก็ขาดแรงซื้อทำให้การดิดตัวของทองคำนั้นไม่ได้ทำนิวไฮนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ายังยืนเหนือ 1,300 เหรียญได้ก็ยังมองว่าแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์นะคะอ่อนตัวลงมาก็บริเวณแนวรับสามารถที่จะซื้อได้นะคะส่วนการปรับตัวขึ้นไปสู่แนวต้านก็เป็นจังหวะที่จะขายทำกำไรค่ะค่ะมองกรอบแนวรับแนวต้านกลยุทธ์จะเป็นยังไงคะ
ค่ะสำหรับแนวรับที่1,304นะคะแนวรับแรกแล้วก็ถัดมา1,300นะคะแนวต้าน1,315แล้วก็ถัดมา1,322ส่วนทองคำแท่งนะคะแนวรับที่19,780แล้วก็19,680แนวต้านที่19,910แล้วก็20,010นะคะส่วน Gold Future Series Q 14นะคะแนวรับที่19,790แล้วก็ถัดมา19,690แนวต้าน19,920แล้วก็20,030นะคะเราให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านค่ะค่ะสามารถเทรดดิ้งได้นะคะสำหรับคนที่มีสถานะอยู่นะคะต้องการจะขายคือถ้าสูงกว่าระดับ1,300ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ขึ้นไปนะคะโดยระดับแบบนี้นักลงทุนควรจะถือต่อหรือว่าควรที่จะตัดขาดทุนบางส่วนหรือว่าต้องทำยังไงดีคะมีสถานะอยู่แล้วใช่ไหมคะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 1,300 สูงกว่า 1,300 เหรียญใช่ไหมคะค่ะก็คือในช่วงนี้ก็ยังสูงกว่าต้นทุนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นไปใกล้บริเวณแนวต้าน 1,315-1,322 ก็ปิดทำกำไรนะคะค่ะมีโอกาสที่จะชนขึ้นไปแนวต้านระดับบนด้วยใช่ไหมคะก็คือตอนนี้ก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบค่ะก็มีการดิดตัวเมื่อคืนก็มีการดิดตัวขึ้นมา 1,315 เหรียญ นะคะชาวตอนนี้ก็ยังอยู่ 1,313.99 เหรียญค่ะค่ะถ้าจะรอดูเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานบ้างนะคะคืนนี้จะประกาศออกมามีผลทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะน่าจะมีผลนะคะเพราะว่าตัวเลขนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะคะก็คือในสัปดาห์ก่อนเนี่ยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยลดลงมาค่อนข้างมากนะคะเหลือ 289,000 รายนะคะในสัปดาห์นี้มองว่ามีแนวโน้มนักวิเคราะห์มองว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าเพิ่มขึ้นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดเนี่ยก็อาจจะเป็นผลลบกับราคาทองคำนะคะแต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยลดลงมานะคะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะคะอันนี้อาจจะเป็นผลคือถ้าตัวเลขออกมาลดลงนะคะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีอันนี้จะเป็นผลลบกับราคาทองคำนะคะแต่ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีนะคะคือเพิ่มขึ้นนะคะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นผลบวกกับราคาทองคำนะคะค่ะก็อาจจะต้องไปตามดูนะคะตัวเลขอัตราการว่างงานตรงนี้ถ้าจะไปดูเรื่องของตลาดแรงงานสหรัฐเองหรือว่าเฟดเองก็ไปผูกเอาไว้ด้วยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าข้ามไปดูกันที่ตลาดหุ้นอีกทีนึงนะคะสำหรับการเลือกหุ้นรายตัวหรือว่าซิงเกิลสต็อกวันนี้นะคะมีที่โดดเด่นเข้ามาเป็นหุ้นแบงก์ที่ติด1เลยนะคะเป็นอันดับที่1ในซิงเกิลสต็อกแต่ว่าเป็น TMB ส่วนทางคลาสสิโกมีท็อปพิกให้มั้ยคะสำหรับการเลือกเล่นในฟิวเจอร์สหรือว่าซิงเกิลสต็อกอะค่ะค่ะสำหรับตัวซิงเกิลสต็อกเราเลือก KTD U14 นะคะก็คือมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเงินปันผลก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะประมาณ 4% กว่านะคะก็มีแนวรับที่บริเวณ 22.5 แล้วก็22บาทนะคะสำหรับซีรีส์ U14 นะคะแล้วก็แนวต้าน 23.3 แล้วก็ 23.5 นะคะก็มองว่าในระยะสั้นเนี่ยเพิ่งผ่านแนวต้านขึ้นมานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นสู่แนวต้านถัดไปที่ 23.3 ได้นะคะค่ะกลยุทธ์แนะนำนักลงทุนเป็นยังไงคะสำหรับตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเทรดดิ้งลองได้นะคะถ้าอ่อนตัวลงมาก็เทรดดิ้งลองได้นะคะน่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเก็งกำไรได้นะคะค่ะใช่ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพันงามเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพันงามอารยวุฒินะคะจาก Classic Go Futures ค่ะคำแนะนำในการลงทุนเปิดมาแล้ว Set 50 Futures นะคะโอกาสนี่ถ้าดูจากเทคนิคคือปรับเทรนเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าระหว่างทางอาจจะย่อลงมาบ้างดังนั้นจุดที่นักลงทุนจะเข้าไปสะสมฝั่งซื้อยังมีรอย่อตัวลงมาค่ะบริเวณ 1,025 จุด 1,020 จุดเปิด Long Position นะคะส่วนแนวต้านปิดทำกำไรสั้นๆค่ะ 1,040 และ 1,050 จุดแนะนำเป็น Set 50 Series สิ้นสุดเดือนกันยายน
่วนราคาทองคำนะคะถ้าจะไปดูกันช่วงนี้ 1,300 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะให้เป็นจังหวะในการเปิดลองโพซิชันนะคะเทรดดิ้งตามกรอบแนวรับแนวต้านได้อีกแนวรับหนึ่งคือ 1,304 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ปิดทำกำไร 1,315 และ 1,322 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะถ้าต้องการเล่นฝั่งช็อตนะคะคือขายบริเวณแนวต้านแล้วค่อยกลับไปรับอีกครั้งบริเวณแนวรับนะคะส่วนคำแนะนำในการลงทุนซิงเกิลสต็อกหรือว่าเลือกเล่นหุ้นรายตัวในตลาดฟิวเจอร์ตอนนี้แนะนำเป็นท็อปพิกของคลาสสิกโกลฟิวเจอร์สเลยนะคะสำหรับ KTB ยังมีลุ้นเรื่องของแผนโครงการเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆนะคะที่รัฐบาลเตรียมที่จะเข้ามาสนับสนุนตรงนี้นะคะแนวรับให้ไว้22บาท50สตางค์และ22บาทส่วนแนวต้านค่ะอยู่ที่23บาท30สตางค์และ23บาท50สตางค์แนะนำเป็น KTB CDU นะคะสิ้นสุดเดือนกันยายนค่ะ